ครับสวัสดีครับครับนี่ครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะว่าสุรวิทย์ลูกวิทย์เนี่ยสมัยที่เริ่มเส้นทางลูกหนังต้องถือว่าเป็นอะคาเดมี่น่าจะรุ่นสุดท้ายเลยหรือเปล่าของชลบุรี FC ตอนนั้นอัสสัมชัญประมาณนี้ป่ะอัสสัมชัญศรีราชาครับน่าจะรุ่นสุดท้ายโอ้เส้นทางตอนนั้นถ้าย้อนความทรงจำกันหน่อยนี่เป็นยังไงบ้างชีวิตที่ชลบุรี FC ก็ถือว่าดีเลยครับก็เป็นไปอยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่13แล้วก็ได้ฝึกฟุตบอลกับอัสสัมชัญศรีราชาแล้วก็อะคาเดมี่ชลบุรีได้มาเล่นให้เป็นตัวแทนชลบุรีครับก็ถือว่ามีได้โอกาสที่ดีครับที่ทำให้มีทุกวันนี้ก็เพราะที่นั่นนะครับครับผมชุดใหญ่ชลบุรีนี่เล่นกี่ปีครับประมาณ2ปีครึ่ง3ปีครับครับผมและนี่ฮะตัวเกมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะเราต้องออกไปเยือนชลบุรี FC ฉลามชนทีมเก่าเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างรอเฝ้ารอไหมก็รู้สึกดีใจครับที่จะได้กลับไปเยือนสนามที่เคยสร้างเราขึ้นมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็ที่แบบคุ้นเคยเหมือนบ้านอีกหลังนึงมองศักยภาพทีมเก่าปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะฉลามชนก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีครับเป็นทีมที่น่ากลัวเราก็ประมาทไม่ได้นะครับครับผมศักยภาพทีมเราครับเติร์กสำหรับเกมนี้เราอยากที่ได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกลับมาซ้อมกันครบทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้ลงในลันนาดาบี้ก็น่าจะคัมแบ็กกลับมากันมองความมั่นใจของทีมเราเกมนี้ยังไงบ้างทีมเราก็มันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วเล่นวิ่งสู้ฟัดนะครับผมว่าก็มีโอกาสครับถ้าเราตั้งใจซ้อมอยู่แล้วเราก็มีหวังเกมนี้ก็หวัง3แต้มเหมือนกันที่จะออกไปมีโอกาสมีแต้มครับผมครับตัวเองจะได้ลงมาไม่รู้แต่ถ้าได้ลงนี่เผลอๆขอยิงทีมเก่าหน่อยก็ยังดีนะก็ถ้ามีโอกาสก็ดีครับแล้วถ้าให้มองถึงรูปเกมที่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยสภาพเกมวันนั้นที่จะลงไปสู้กัน90นาทีเนี่ยคิดว่ามันน่าจะออกมาประมาณไหนเกมผมว่ามันก็เราก็ต้องไปแบบรัดกุมครับเล่นแล้วก็มีแผนวิธีการเล่นไปแต่ว่าก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่าเราก็หวังมีแต้มทุกนัดครับนี่ล่าสุดก็มีเพจฟุตบอลชื่อดังเพจนึงของเมืองไทยก็เห็นว่ามีการรวบรวมนักเตะไทย6คนที่ถือว่าฝีเท้าดีแต่ว่าไม่ติดทีมชาตินะมีสุรวิทย์โลกวิทย์อยู่ในนั้นด้วยนะก็ตัวเองพอได้อ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เห็นอยู่เห็นแชร์อยู่ก็รู้สึกดีใจครับที่อย่างน้อยก็ทำงานหนักมาอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้เราในการทำงานหนักต่อไปเพื่อเชียงใหม่นะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับครับผมครับไม่แน่วันนึงอาจจะเห็นเขาในสีเสื้อทีมชาติด้วยก็เป็นได้นะครับโอเคก่อนจากกันไปให้ฝากถึงแฟนบอลกับเกมสำคัญหน่อยที่เชียงใหม่ FC จะบุกไปเยือนทีมเก่าของเติร์กนะแล้วก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ชลบุรีด้วยตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมอ่ะฝากถึงเกมนี่แหละครับก็ฝากแฟนบอลเชียงใหม่ครับเกมนี้ที่ไปตามไปเชียร์หรือไม่ได้ไปเชียร์ก็ฝากเชียร์ให้กำลังใจพวกเราครับพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเชียงใหม่ FC ครับครับอันนี้ฮะคือสุรวิทย์โลกวิทย์พร้อมแล้วกับบิ๊กแมตช์เชียงใหม่ FC บุกเยือนฉลามชนกับผมกองครับเติร์กติดตามชมเกมระหว่างเชียงใหม่ FC นะครับพยัคฆ์ลันนาที่จะบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC นะครับแข่งขันวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้19นาฬิกาณสนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ครับ